สวัสดีครับเมื่อวันที่12ธันวาคม2564สำนักข่าวซินหัวของจีนก็ได้รายงานจากข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศจีนสาขานครคุนหมิงซึ่งได้รายงานว่านับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าลาวจีนเมื่อวันที่3ธันวาคมเป็นต้นมาผู้โดยสารบนเส้นทางรถไฟจีนลาวก็มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อนับถึงวันที่8ธันวาคมการโดยสารรถไฟสายดังกล่าวเฉพาะส่วนที่อยู่ในประเทศจีนคือจากเมืองอวีซีถึงโมฮันก็ได้ขนส่งผู้โดยสารแล้วกว่า 100,000 คนเมื่อก่อนในผูเออร์และ12ปันนามณฑลยูนนานนี้ก็ไม่เคยมีรถไฟมาก่อนปัจจุบันก็มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 20,000 คนในส่วนของรายงานจากลาวเตียนไทม์ในประเทศลาวก็ได้รายงานว่านับตั้งแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีผู้คนมากกว่า 5,000 คนซื้อตั๋วโดยสารรถไฟลาวจีนไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆการรถไฟลาวจีนก็ได้เริ่มบริการผู้โดยสารสาธารณะเมื่อที่4ธันวาคมโดยขายตั๋วได้ประมาณ 5,512 ใบจากข้อมูลของ CRI ก็คือ China Radio International ก็แจ้งว่าผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้ที่6สถานีได้แก่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์โพนโฮงวังเวียงหลวงพระบางเมืองไซในแขวงอุดมไซและสถานีบ่อเต็นเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารการรถไฟคุนหมิงจึงได้เพิ่มจำนวนขบวนรถไฟวิ่งให้บริการตั้งแต่วันที่9ธันวาคมโดยเพิ่มจำนวนรถไฟในส่วนเมืองอวิซี่ถึงโมฮันจากเดิมขบวน 17.5 ขบวนไปกลับก็เป็น 25.5 ขบวนต่อไปเราก็จะมาดูเส้นทางรถไฟสถานีต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากสถานีอวิซี่ถัดมาก็จะเป็นสถานีเย่เหอสถานีที่อยู่ถัดจากสถานีอวิซีก็เป็นสถานีที่สร้างใหม่ทั้งหมดจากสถานีอวิซีเป็นต้นไปรถไฟจีนก็จะแล่นด้วยความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมดูเส้นทางเจาะอุโมงทะลุภูเขาในแต่ละแห่งก็อยากจะพูดว่าเป็นความมหัศจรรย์และเป็นความสามารถของวิศวกรจีนโดยแท้คลิปต่อไปก็จะได้นำภาพการทำงานมาให้ดูครับจากสถานีเย่เหอก็มาถึงสถานีเอื่อซานจากสถานีเอื่อซานก็จะมาผ่านที่สถานีหัวเหนียนที่หัวเหนียนนี้เส้นทางรถไฟก็จะผ่านมาใจกลางเมืองคือถ้าตรงไหนที่เป็นตัวเมืองสถานีรถไฟก็จะผ่านไปใกล้ตัวเมืองมากที่สุดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์เองก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรและในอนาคตใกล้สถานีรถไฟก็จะมีอาคารร้านค้าโรงแรมและธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมาอีกมากมายเส้นทางจากจีนมายังลาวส่วนมากก็เป็นภูเขาก็ต้องเจาะอุโมงค์และทำสะพานสูงด้วยนับว่าการก่อสร้างยากลำบากมากเส้นทางรถไฟเจาะผ่านอุโมงค์มาถึงสถานีหยวนเจียงก็จะขอนำเสนอเส้นทางการเดินรถแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมก็จะได้นำภาพสถานีต่างๆมาให้ดูในโอกาสต่อไปตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงอาหารในรถไฟนะครับในรถไฟก็จะมีตู้เสบียงท่านที่ต้องการอาหารก็เลือกดูว่าต้องการอาหารชนิดไหนอาหารก็มีมากกว่า30ชนิดหลายราคาท่านต้องการอาหารชนิดไหนก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะเวฟให้ท่านจะได้ทานอาหารร้อนนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารปรุงสุกใหม่ในตู้เสบียงอีกด้วยราคาอาหารที่ติดไว้ก็เป็นเงินหยวนถ้าเอา5ไปคูณก็จะเป็นราคาเงินบาทไทยนอกจากนั้นก็ยังมีขนมประเภทขบเคี้ยวอีกหลายชนิดรวมทั้งมีบริการกาแฟในขบวนรถด้วยอาหารประเภทขบเคี้ยวหลายชนิดในขบวนรถนี้ก็จะมีป้ายบอกราคาราคาจากซ้ายมือคือปลาทอด25หยวนป๊อปคอร์นไมโครเวฟ10หยวน
นมขั่ว22หยวนภาษาลาวก็ออกเสียงว่านมขั่วก็เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งผมก็ได้นำรูปมาให้ดูด้วยนะครับถัดไปก็เป็นชานม12หยวนกาแฟก็มีหลายราคาต่อไปก็เป็นไก่ทอดคือชิ้นไก่ทอดอบพริกไทยดำ12หยวนผลไม้กระป๋อง16หยวนขนมปังเบคอนพิซซ่า25หยวนก็ขอขอบใจท่านสมแพงที่พาไปดูอาหารบนรถไฟท่านที่ต้องการอาหารที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็สามารถสแกน QR Code เพื่อสั่งอาหารล่วงหน้าก่อน1วันจากเบาะที่ท่านนั่งอยู่นะครับเมื่อถึงกำหนดวันร้านก็จะนำอาหารมาส่งที่สถานีพนักงานก็จะนำอาหารมาให้ท่านเพราะทราบอยู่แล้วว่าที่นั่งไหนเป็นผู้สั่งอาหารแต่ค่าการบริการก็จะแพงกว่าปกติเล็กน้อยท่านที่ต้องการอาหารของไทลือก็สามารถสั่งได้ที่สถานี12ปนาเพราะมีอาหารเหมือนกับอาหารไทยเกือบทุกอย่างวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าตอนต่อไปในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ